สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่13แล้วนะครับสำหรับแท็บโบลิเตอร์ของเรานะครับใน EP ที่13นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับในเรื่องของคอลัมน์นะครับซึ่งมันใช้คอลัมน์เยอะเกินไปนะครับในการทำลิงก์นะครับเดี๋ยวจะมาปรับเป็นให้เหลือแค่นะครับคอลัมน์ลิงก์คอลัมน์เดียวก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับหรือว่าไปเปิดเอกสารเปิดเว็บได้นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะทำการนะครับให้คอลัมน์รูปภาพเนี่ยนะครับมันกลับมาเป็นรูปภาพเหมือนเดิมก่อนนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับก็ขอเอา ID นะครับเอา ID ของรูปภาพมาใส่นะครับนี่คือ ID ของรูปภาพนะครับ Ctrl C นะครับเสร็จแล้วตรงช่องรูปภาพเนี่ย Ctrl V ลงไปนะครับให้มีเฉพาะ ID อย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้มันเป็นภาพเดียวกันทั้งหมดเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะกลับมาเป็นรูปภาพเหมือนเดิมแล้วนะครับในส่วนคอลัมน์นี้นะครับที่เราทำจากคลิปที่แล้วก็จะลบทิ้งไปเลยนะครับคลิกขวาลบคอลัมน์นะครับคอลัมน์นี้ก็เหมือนกันนะครับก็คลิกขวาลบคอลัมน์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคอลัมน์ก็จะเหลือแค่รูปภาพกับลิงก์นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราคลิกตัดลิงก์ออกไปนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับตอนนี้เรามีตัวอย่างอยู่2ลิงก์นะครับซึ่งจะลิงก์เป็นไฟล์ PDF ทั้งคู่นะครับอันที่2ก็เป็นลิงก์ไปที่ Metaverse นะครับทีนี้นะครับเราก็กลับมาคืนโค้ดนะครับให้เป็นแสดงรูปภาพเหมือนเดิมก่อนนะครับจะได้ไม่งงนะครับตัวนี้ก็จะต้องเป็นไตเติ้ลคำว่ารูปภาพนะครับรูปภาพฟิลรูปภาพฟอร์แมตก็เป็น image นะครับ image นะครับ image แล้วก็นะครับตัวนี้นะครับเราก็ label field ตัวนี้ก็ลบออกไปเลยนะครับแล้วก็ยกเลิก comment ไว้นะครับที่เราเคย comment ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นตาม EP ที่ทำก่อนหน้านี้นะครับในการแสดงผลรูปภาพนะครับกด refresh ดูก่อนนะครับโอเคนะครับนี้ก็จะแสดงรูปภาพตามปกติแล้วนะครับแต่ยังคลิกลิงก์อะไรไม่ได้นะครับทีนี้เราจะทำลิงก์ตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับจากคอลัมน์ลิงก์จากคอลัมน์ลิงก์เราจะทำยังไงนะครับเราก็นะครับเอาโค้ดนะมาเหมือนเดิมครับสมมติว่าผมจะเอาโค้ดเลขประจำตัวมาทำก็แล้วกันนะครับ Ctrl C นะครับก็เอามาต่อนะครับตรงนี้นะครับ Ctrl V นะครับแล้วก็นะครับชื่อลิงก์นะครับ Ctrl C มานะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นคำว่าลิงก์นะครับฟิลก็คือลิงก์แบบนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับบันทึกเสร็จลองรีเฟรชดูก่อนนะครับว่ามันมีคอลัมน์เพิ่มคำว่าลิงก์เพิ่มเข้ามาหรือยังโอเคนะครับมีเพิ่มเข้ามาแล้วแล้วก็เป็นลิงก์ยาวๆแบบนี้ซึ่งเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการให้เป็นไอคอนหรือเป็นรูปแล้วก็กดแล้วก็ลิงก์ได้เลยนะครับในฝั่งของชีทก็เหมือนกันนะครับเราก็จะเหลือแค่คอลัมน์เดียวก็พอนะครับไม่มี 2-3 คอลัมน์เอามารวมกันเหมือนคราวที่แล้วนะครับทำยังไงนะครับโอเคเมื่อเราจัดการฝั่งชีตเรียบร้อยแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้มาที่ชาร์ปูเลเตอร์นะครับให้มาเซิร์ชตรงนี้นะครับพิมพ์คำว่า formatter พิมพ์คำว่า fo ขึ้นมาก็เลือกตัวนี้ได้เลย formatting table ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาตรง overview นะครับเนี่ยครับมันจะมีตัวอย่างนะครับรูปไอคอนตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเรียกว่านะครับเราจะเรียกว่าฟอนต์ออซัมนะครับมันเป็นรูปไอคอนนะครับเป็นรูปไอคอนของฟอนต์ออซัมนะครับให้เรามาที่วิวโค้ดวิวซอสตรงนี้คลิกเข้าไปครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับมันจะมี JavaScript นะครับให้เรา copy นะครับตรงนี้นะครับ var print icon นะครับ Ctrl C เลยจากนั้นนะครับมาที่โค้ดนะครับแล้วก็ไปตรงสคริปต์นะครับเลื่อนลงมานะครับนี่นะครับมันเริ่มสคริปต์ตรงนี้มาตรงคำว่า con element เท่ากับ object ตรงนี้แหละนะครับผมจะวางตรงแรกเลยนะครับต่อจากสคริปต์ตรงนี้นะครับ Ctrl V ลงไปนะครับมันก็จะเป็น print icon ตามนี้เลยนะครับซึ่งสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันเป็นรูปเครื่อง print นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นนะครับสัญลักษณ์ดาวน์โหลดแทนนะครับเป็นไอคอน font awesome แบบดาวน์โหลดแทนผมจะเปลี่ยนเป็นคำว่าดาวน์โหลดนะครับ doWNLOAD นะครับจากนั้นนะครับเมื่อมันเป็นฟอนต์ออซัมเนี่ยนะครับมันจะต้องมีสคริปต์ลิงก์ของฟอนต์ออซัมนะครับ
มาใส่ตรงด้านบนตรงเฮดนี้ด้วยนะครับให้เราเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพิมพ์คำว่า CDN Font Awesome แบบนี้นะครับ CDN วรรค Font วรรค Awesome นะครับจากนั้นไปที่ลิงก์ Font Awesome Library CDN.js ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็มาตรงนะครับปุ่มนี้นะครับ Copy Link Tag ตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งครับมาที่โค้ดนะครับจากนั้นนะครับมาต่อจากนะครับ style sheet ตรงนี้แหละขอ enter ลงมาแล้วก็ control v ลงไปนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับพอกดปุ่มบันทึกเสร็จเดี๋ยวเรามา refresh ดูซินะครับมันจะมีรูปนี้ขึ้นมาไหมนะครับมีรูปขึ้นมาไหมอ๋อเดี๋ยวยังไม่เสร็จนะครับยังไม่มีเพราะว่าเราเพิ่งcopy ตัวนี้มานะครับโทษทีนะครับเลื่อนลงมาครับการที่จะให้โชว์รูปได้นะครับเราก็จะต้องมา copy นะครับบรรทัดนี้ครับ formatter นี่ครับตัวนี้นะครับ formatter print นะครับนี่ครับก๊อปยาวเลยนะครับยาวไปหมดเลยนะครับไปจนถึงคอมม่าเลย control c นะครับ control c นะครับผมไม่ได้ก๊อปไอ้ปีกานะผมก๊อปยาวไปถึง control ไอตัวนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกลับมาที่โค้ดนะครับกลับมาที่โค้ดเอาไปวางตรงไหนนี่นะครับเราก็จะเอาไปวางนะครับตรงดาวน์โหลดลิงก์ตรงนี้นะครับที่เราเพิ่มเข้ามาเลยครับเป็นลิงก์นะครับแล้วก็เอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนี้นะครับใส่คอมม่าเข้าไปก่อนนะครับใส่คอมม่าเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็นะครับให้เราลบนะครับ2อันนี้ออกไปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราก๊อปยาวเลยนะครับเราก๊อปยาวเลยCtrl V ลงไปนะครับนะมันก็จะเป็นปีกากับคอมม่าปิดให้เราอยู่2อันนี้นะครับให้เราลบออกเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับกดปุ่มบันทึกนะครับพอบันทึกเสร็จมารีเฟรชดูครับมันจะต้องเปลี่ยนเป็นรูปดาวน์โหลดให้เรานี่นะครับมาแล้วนะครับนี่ครับนี่มีรูปดาวน์โหลดให้เราเรียบร้อยใช่ไหมครับนี่นะครับนี่เป็นรูปดาวน์โหลดเลยนะครับนี่นะครับทีนี้นะครับถ้าเราคลิกไปที่ดาวน์โหลดนะครับมันจะขึ้นเป็นสคริปต์ alert ของ Java นะครับ printing your data for Unify ตกลงอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง alert ตัวนี้มาจากไหนนะครับนี่นะครับมาจากตรงนี้นะครับ alert เห็นไหมครับ alertprinting raw data นะครับบวก cell get raw get data name อะไรนี้นะครับให้เราลบเลยนะครับ alert เนี่ยนะครับลบมาจนถึงนะครับเดี๋ยวนะครับปีกา1ปีกา2นะครับลบมาจนถึงวงเล็บนะครับลบมาจนถึงวงเล็บนี้นะครับกด delete ไปเลยนะครับมันก็จะเหลือแค่นะครับปีกาเปิดปิดแบบนี้แล้วก็มีปีกาอีกอันนึงปิดท้ายนะครับและให้เราพิมพ์ข้อความลงไปแทนครับพิมพ์คำว่า window ครับ window.open นะครับแปลว่าเปิดนะฮะแล้วก็ใส่วงเล็บเปิดปิดเข้าไปจากนั้นนะครับให้พิมพ์คำว่า sale นะครับ sale.get value นะครับ lue นะ sale.get value นะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับพอบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับว่าถ้าเรากดปุ่มดาวน์โหลดหรือว่าเปิดลิงก์ตรงนี้นะครับมันจะไปเปิดไฟล์ PDF ให้เราจริงหรือเปล่านะครับผมจะคลิก1ครั้งครับมาไหมไม่ระบุชื่อนะครับยังเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะฮะพิมพ์อะไรผิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอมาดูโค้ดนะครับ print alert sale.getrow getdata มันต้องเป็น getdata ไม่ใช่ getValue นะครับมันต้องเป็น getdata ตรงนี้นะครับ sale.getValue lue อ๋อจริงๆ value ถูกแล้วงงเลยนะครับพิมพ์ผิดเอง sale.getValue นะครับไม่ใช่ getdata หรอกนะครับบันทึกใหม่ครับ sale.getValue นะครับขาดตัว u เมื่อกี้นะครับขอเทสใหม่ครับขอเทสใหม่กด refresh ครับ
refresh นะครับจากนั้นนะครับจะลองกดลิงก์นะครับหรือว่าดาวน์โหลดนะครับตรงนี้แล้วแต่เราจะใส่ข้อความนะครับคลิกมาไหมไม่สามารถไม่สามารถอยู่ตรงนี้อีกนะครับเช็คลิงก์ดูสิลิงก์ถูกต้องนะครับโค้ดทำไมไม่ได้นะครับโอเคเห็นจุดผิดอีกแล้วนะครับผิดบ่อยๆจะได้จำได้นะครับ sale.getValue นะครับหลัง value เนี่ยเนื่องจากคำว่า get value เป็นฟังก์ชันนะครับผมลืมวงเล็บเปิดปิดลืมอะไรครับลืมวงเล็บเปิดปิดหลังคำว่า value นั่นเองบันทึกทีนี้น่าจะได้แล้วล่ะนะครับลบหน้านี้ทิ้งไปก่อนนะครับ refresh ใหม่ครับ refresh ใหม่โอเคนะครับถ้าลิงก์สำเร็จจะต้องไปเปิดไฟล์ PDF ในแท็บใหม่ขึ้นมาแบบนี้ครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับลองอีก1ลิงก์ครับเพราะเรามีแค่2ลิงก์นะครับลิงก์ที่2เปิด Metaverse ขึ้นมาไหมเยี่ยมเลยนะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับสามารถที่จะนะครับกดลิงก์นะครับเปิดได้แล้วนะครับส่วนเราจะใช้คำอื่นถ้าไม่ใช้คำว่าลิงก์ถ้าเราอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับตรงไทเทิลนี้แหละนะครับแต่ตัวฟิลต้องเป็นลิงก์นะนะครับตัวฟิลต้องเป็นให้ตรงกับตัวนี้นะครับต้องเปลี่ยนกับตัวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงแค่ไทเทิลก็พอนะครับเปลี่ยนเป็นคำว่าดาวน์โหลดนะครับกดปุ่มบันทึกบันทึกเสร็จลองรีเฟรชดูนะครับมันก็จะต้องเป็นคำว่าดาวน์โหลดแทนตรงนี้นี่นะครับถูกต้องแล้วเป็นคำว่าดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราอยากได้นะครับไม่ใช้ฟอนต์ออซัมอยากได้เป็นรูปล่ะนะครับอยากให้เป็นไอคอนดาวน์โหลดเลยนะครับเราจะเปลี่ยนได้ไหมได้ครับวิธีการเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็นะครับมาที่นะครับมาแก้ตรงนี้นะครับนะเราก็เอาลิงก์นี้แหละมานะครับลิงก์รูปนี่แหละเอา ID รูปนี้มาก่อนนะครับ copy มานะครับจากนั้นนะครับเอามาแก้ตรงนี้ครับนี่นะครับเอามาแก้ตรง return นะครับนี่เอามาแก้ตรง return นี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นนะครับ img มันเป็นรูปนะครับ img นะครับวัด src นะครับมีค่าเท่ากับ double quote นะครับแล้วก็ https colon นะครับ slash slashdrive นะครับ drive.google.com นะครับ /uc?id มีค่าเท่ากับแล้วก็วางนะครับวาง ID ของรูปลงไปนะครับรูปอันนี้มาจาก Google Drive นะครับเสร็จแล้วเอาเคอร์เซอร์ออกข้างนอกตรงนี้เคาะวรรคนะครับระบุความกว้างด้วย widthwidthมีค่าเท่ากับดับเบิลโค้ดนะครับสมมติว่าเอาสัก20นะบิต20เคาะวรรค high hig นะครับ st high มีค่าเท่ากับดับเบิลโค้ด20นะทีนี้นะครับให้เปลี่ยนนะครับข้างหน้านี้นะครับเป็นเครื่องหมายคำพูดดับเบิลโค้ดนี่ให้เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์นี้แทนantinate 96นะครับให้เป็นตัวหนอนนะครับให้เป็นสัญลักษณ์ตัวหนอนนะครับกด antinate แช่ไว้แล้วกดเลข9กับเลข6มันจะเป็นตัวหนอนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันเอาตัวดับเบิลโค้ดออกนะครับดับเบิลโค้ดออกแล้ว antinate 96นะครับให้มันเป็นรูปตัวหนอนแทนนะครับแล้วค่อยกดปุ่มบันทึกนะครับกดปุ่มบันทึกเสร็จมาลองรีเฟรชนะครับเราจะเปลี่ยนจากฟอนต์ออซัมเป็นรูปนี่แหละนะครับเป็นรูปนี้สำหรับกดดาวน์โหลดนะครับกดรีเฟซดูครับมาไหมนะครับไม่มาต้องไปตรวจสอบนะครับพิมพ์โค้ดอะไรผิดนะครับไปที่คอนโซลมีผิดนะครับโอเคผิดตรงไหนนะครับต้องมีผิดตลอดเลยนะครับต้องมีผิดตลอดนะครับเดี๋ยวลองลบตัวนี้ออกเกี่ยวไหมไม่รู้นะครับลองผิดลองถูกกดรีเฟรชดูมาไหมยังมีเออร์เรอร์อยู่
return img wag src มีค่าเท่ากับ drive.google.com/uc?id เท่ากับ width เท่ากับ width high h-e-i-g h-e โอ้โหนะครับพิมพ์ผิด high h-e-i-g h-t อะนะครับผิดตัวเดียวก็ยังไม่ได้ high width กับ high width highh e i g s t h e i g s t อ๋อขาดตัวดับเบิ้ลโควตไป1ตัวนี่นะครับกดปุ่มบันทึกเราจะต้องทำให้มันสำเร็จจนได้โอเคน่าจะได้ละมาละมาละนะครับมาละมาแล้วแต่รูปทำไมไม่ออกโค้ดไม่เออร์เรอร์แต่รูปไม่ออกมันต้องมีอะไร return img src ยังไม่ครบอีกนะครับก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าแต่ไม่มีปิดโอ้นะครับนี่แหละนะครับหาให้เจอนะครับกดบันทึกนะครับทำไปด้วยแก้ไปด้วยให้เห็นแบบนี้เลยนะครับมันต้องมาที่นี้มาไหมนี่มาแล้วครับเอาจนได้ครับนี่เอาจนได้ครับเอาจนมันมานั่นแหละนะครับนี่เราก็จะได้รูปนะครับถ้าเราจะใช้รูปนะครับถ้าเราไม่ใช้ฟอนต์ออซัมนะครับเราก็ใช้รูปตรงนี้นะครับถ้ากดดาวน์โหลดตรงนี้ปั๊บมันก็จะไปเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้ากดลิงก์นี้ปุ๊บก็เป็นไฟล์ PDF แบบนี้นะครับเยี่ยมนะครับใช้ได้ละนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นการปรับนะครับปรับโค้ดนะครับถ้าเรานะครับในส่วนของคอลัมน์รูปภาพเนาะนะครับในส่วนของรูปภาพซึ่งได้สอนไปแล้วเมื่อนะครับคลิปที่แล้วนะครับตรงนี้เราก็แค่รับลิงก์นะครับรับลิงก์ก็เอาเฉพาะ ID ไปใส่นะครับทุกคนที่มีลิงก์คัดลอกลิงก์เสร็จสิ้นนะครับในส่วนรูปภาพนะครับเนี่ยรูปภาพตรงนี้นะครับสมมติว่าเราต้องการแสดงรูปนี้นะครับเราก็เอาเฉพาะ ID ของรูปนะครับอะไรที่ไม่เกี่ยวก็ลบออกไปเลยนะครับแบบนี้นะครับ select view ก็ไม่เกี่ยวนะครับก็ลบออกข้อ enter นะครับให้มันเป็นเฉพาะลิงก์ของรูปนะครับเวลาที่เรามาโชว์ในเว็บนะครับมันก็จะเป็นรูปนั้นนะครับรูปภาพนี่ก็จะเป็นรูปนี้นะครับส่วนดาวน์โหลดก็จะเป็นรูปนี้หรือว่าไอคอนนี้นะครับก็คลิกแล้วก็เปิดลิงก์ได้ง่ายๆนะครับซึ่งจะทำให้ชีทของเราทีนี้นะครับไม่สับสนวุ่นวายไม่ต้องไปเชื่อมคอลัมน์อะไรต่างๆให้มันวุ่นวายนะครับก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็ทุลักทุเลนะครับแต่ก็สำเร็จนะครับก็ลองทำตามดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ